กันตั้งแต่ผู้ผลิตที่เราเป็นผลิตผลิตภัณฑ์หลักนะครับแล้วก็บรรดาโซ่ของบริษัทต่างๆร่วมมือกันเพื่อให้เกิดเนี่ยผลิตภัณฑ์นำไปสู่เป้าหมายของประชาชนผู้ใช้ทั่วไปอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อสร้างจิตสำนึกว่าขยะนั้นเนี่ยสามารถเอามาสร้างให้เป็นแวลูที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งการรวบรวมร่วมมือกันระหว่างเราเนี่ยต้องอาศัยพาร์ทเนอร์อย่างที่บอกว่าหลายคนมากนะครับทุกคนจะมีเป้าหมายมีวิธีคิดมีวัตถุประสงค์แบบเดียวกันที่ซีเริ่มโดยการเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมกับดูแลเกี่ยวเรื่องการเก็บรวบรวมพลาสติกใช้แล้วนะครับเอาพลาสติกใช้แล้วนั้นเนี่ยมาย่อยให้กลายเป็นบางกระบวนการของเขาให้กลับไปในรูปของเม็ดพลาสติกทีหนึ่งเนี่ยเดียวกันก็ต้องไปคุยกับบรรดาพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทภาษายาซึ่งเป็นคนที่ออกแบบผ้าเวลาจะดึงเส้นใยออกมาจากไอ้ตัวรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยต้องมาคุยกับดีไซเนอร์ก่อนว่าเขาจะออกแบบผ้าหน้าตาเป็นยังไงต้องการผ้าที่มีความหนาขนาดไหนต้องการลวดลายของผ้าอย่างไรซึ่งจริงแล้วภาษายาเองก็ต้องไปคุยกับ end use นั่นคือทางด้าน SB Furniture ซึ่ง SB Furniture จะเป็นคนออกแบบเป็นพันแล้วคุยกันไประหว่างคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับออกมาเป็นผืนผ้าพอออกมาเป็นผืนผ้าปุ๊บภาษายาก็ตัดผ้านะครับก็ส่งให้ SB Furniture SB Furniture ก็ทำเป็น Furniture ส่งให้กับแสนสิริแสนสิรินั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เราก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นบริษัทสร้างบ้านสร้างที่อาศัยณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่อาศัยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สร้างแล้วก็ขายแล้วมีการสร้างนักเสด็จว่า Fully Furnished มีการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยทางแสนสิริเองก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็น Upcycling ทั้งหลายเนี่ยบรรจุอยู่ในบ้านหรือมันอยู่ในคอนโดที่แสนสิริขายด้วยและนอกจากนี้ยังเปิดขายแสนสิริถ้าได้คุยกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนอื่นที่ไม่ได้ซื้อบ้านเขาแล้วซื้อเป็น fully furnished เนี่ยต้องการจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น upcycling พวกนี้เนี่ยแสนสิริก็ยินดีจะขายให้นะฮะทาง channel ในการที่ขายให้ด้วยเช่นกันตัวราคาที่เป็น upcycling แบบนี้แล้วเนี่ยพอเป็น fully furnished แล้วมันราคาใกล้เคียงกับปกติไหมหรือว่ามันแพงกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราพยายามควบคุมราคานะครับเพราะว่าต้นทุนจริงๆแล้วของการกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้แพงเลยนะครับแพงถูกกว่าเทคโนโลยีในการนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาทำให้เป็นปิโตรเคมีมาทำให้เป็นเม็ดพลาสติกตั้งต้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่เหตุผลสาเหตุที่ทำให้ตัวรีไซเคิลพลาสติกตัวนี้เนี่ยยังอาจจะราคาแพงอยู่สู้กับบรรดาพลาสติกใหม่ๆไม่ได้เนี่ยคือตอนการเก็บการเก็บรวบรวมสินค้าพลาสติกที่เป็นเวสเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมสกปรกนะการที่สินค้าสกปรกมันก็ทำให้เราสามารถเอาไปรีไซเคิลเนี่ยได้น้อยลงและเสริมกระบวนการการทำความสะอาดมันเยอะสรุปว่าล่าสุดเนี่ยราคาใกล้เคียงไหมคะก็ให้ดีที่สุดวันนี้ก็คงแพงกันประมาณ 10% แต่อย่างที่บอกไงว่าเราพยายามใส่เราพยายามใส่ดีไซน์เข้าไปให้เขามีความแตกต่างกับไอ้ตัวทุกไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าดีไซน์พวกนี้ values มันสูงกว่าไอ้ตัวต้นทุนของไอ้ตัววัตถุดิบที่เราไปทำสิค่ะเป้าหมายความร่วมมือกันนี้คืออะไรคะก็สร้าง awareness ให้เกิดคนทั่วไปว่าพลาสติกเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเราสามารถใช้เขาให้คุ้มค่ามากกว่าที่เราซื้อมาแล้วโยนทิ้งไปนะครับแล้วก็เป้าหมายคือให้คนทั่วไปรับรู้ end use customer เนี่ยสามารถได้รับรู้ใน value ของ recycle plastic ใน value ของ upcycling our plastic waste ตรงนี้ทั้งนั้นเพื่อมีการขยายให้ตัวความรับรู้พวกนี้ออกไปมากขึ้นมากขึ้นโอเคขอบคุณค่ะ